คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะเหมาะสำหรับใครบ้างใครบ้างคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่บายขวัญพี่ลมหลินนะฮะเหมาะสำหรับนะฮะคุณแม่คุณลูกคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาทุกเพศทุกวัยที่อยากจะดูแลรูปร่างของคุณนะฮะบางคนไม่มีเวลาออกกำลังกายนะฮะอย่างพี่ขวัญนี่เขาเป็นไขมันพอกตับไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่คุณหมอบอกว่าต้องลดน้ำหนักเขาก็เลยคิดสูตรนี้ขึ้นมากับลูก2คนนะฮะนั่นก็คือโซโซโน่นะฮะปกติเจ้าอื่นเขา3สูตร5สูตรนะฮะแต่เนี้ยเกือบ20สูตรนะฮะแม่คิดมาเสร็จปั๊บผลิตแล้วก็แม่ทานลูกทานคุณแม่นะแป๊บเดียวแต่ลูกพี่ขวัญเนี่ยปัญหาก็คือว่าหนัก103กกปัจจุบันเหลือ60กกจนปัจจุบันเนี่ยพี่ขวัญต้องเอาโซโซโน่ไปแอบเพราะว่ากินไม่เลิกแล้วก็ไม่เลิกกินนะคะเพราะว่านางกินแล้วนางบอกว่าเวลาออกกำลังกายแล้วเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกระโดดตบเบิร์นดีมันเบิร์นดีเพราะมีแอลคาเนทีนส่วนพี่ขวัญนี่เขามีสาหร่ายสีน้ำตาลนะฮะสาหร่ายสีน้ำตาลช่วยบล็อกเบิร์นแป้งไขมันน้ำตาลด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนเรียกร้องโปรมาก็คือซื้อ3แถม1ใช่แล้ว3แถม1พี่ขวัญบอกขายดีมากยุโรปสั่งนะฮะเพื่อนบ้านสั่งเยอะแยะมากมายและเบอร์โทรที่ให้เนี่ยเป็นเบอร์ตรงพี่ขวัญพี่ลมหลินไม่ใช่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ใช่ค่ะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับ3แถม1ไปเลยอย่างที่คุณแม่บอกนะคะในราคาเพียงแค่ 1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรมาเบอร์นี้เลยค่ะ0911199444ย้ำอีกรอบนะคะ0911199444ค่ะนะคะคุณผู้ชมรีบโทรไปนะฮะพี่ขวัญรับสายเองนะฮะมากันต่อเลยนะฮะแอมมี่แอมมี่เดอะบอททอมบูมนะคะเผยร่วมงานชุมนุมวันที่19กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็มีดาราหลายคนไปนะฮะรับถูกเลิกจ้างงานทั้งหมดฮะแม่ไปงานชุมนุมไหมคะไม่ได้ไปฮะไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปฮะแต่คนไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอย่าใช้คำว่าค่อนข้างเยอะมากใช้คำว่าเยอะมากเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับคุณแอมมี่จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยออกมาโพสต์นะคะในโซเชียลว่าก็มีงานนะคะที่ยกเลิกไปเนื่องจากว่าความเห็นแล้วก็รวมถึงอุดมการณ์เนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรซึ่งคุณแอมมี่เนี่ยออกมาเปิดเผยบนเวทีเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเลยนะคะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคือโกหกเรื่องที่บอกว่าถูกยกเลิกไป1งานเนี่ยจริงๆแล้วโดนยกเลิกงานถึงปีหน้าเลยนะคะซึ่งสาเหตุที่ต้องโกหกเนี่ยเพราะไม่อยากที่จะโอดครวญเพราะการเสียสละไม่ใช่การที่ต้องมาโอดครวญนั่นเองค่ะโอ้ถึงปีหน้าเลยแล้วก็มีพี่เพชรกรุณพลด้วยนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปสนับสนุนน้องๆ นักศึกษาเนี่ยนะคะคนในวงการบันเทิงก็ไม่ให้งานเลยเหมือนแบนไปเลยเหมือนแบนไปเลยแล้วก็ร้านอาหารก็เงียบแต่ตอนหลังเขาบอกว่าขายดิบขายดีเลยนะทำไมต้องแบนด้วยอะคะแม่ก็เห็นไหมคนในวงการปิดกันอย่างหรอแค่ความเห็นไม่ตรงกันนี่ถึงกับต้องแบนเลยพี่เฉยๆนะพี่เฉยๆกับคนที่เห็นไม่เหมือนกันนะใช่ไหมพ่ออะไรรู้ไหมพี่เต๋าย้ำทุกครั้งว่าพี่เต๋ามีเพื่อนเป็นสลิ่มเยอะมากค่ะแต่เราอยู่ได้แล้วเพื่อนที่เป็นสลิ่มทุกคนนิสัยดีหมดค่ะดีหมดเวลาพี่มีปัญหาอะไรคนพวกนี้ให้กำลังใจพี่หมดแต่เราก็รู้ว่าเขาเป่านกหวีดแล้วพี่ก็มีเพื่อนที่เป็นเสื้อแดงมีหลากหลายเลยแล้วก็เขาก็เป็นคนดีเหมือนกันค่ะเวลาพี่มีปัญหาหรือคุยเล่นหรือว่ามีปัญหาที่ต้องเดือดร้อนเขาก็ช่วยเราแล้วเราจะไปเกลียดกันทำไมในเมื่อเราอยู่ในประเทศเดียวกันถูกแม่มันต้องแยกแยะเนาะนะคะเราอยู่ในประเทศเดียวกันจะเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นสลิ่มเขาคือเพื่อนเรานะเขาคือเพื่อนเราค่ะใช่เราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเห็นแตกต่างกันไปแต่อย่าเกลียดกันเพราะเราก็คือสายเลือดเช่นเดียวสายเลือดเดียวกันเลือดหยดเดียวกันคือคนไทยนะฮะอ่ะมาที่แอมมี่จบแล้วนะฮะกลับมาที่แอนนี่บรูคนะฮะสอนลูกรับมือนะโดนล้อว่าประหลาดนะถ้าคนเราเหมือนอะไรนะเหมือนกันหมดเนี่ยนะฮะก็ไม่ต่างจากหุ่นยนต์ฮะใช่ค่ะก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกคนนึงนะคะสำหรับคุณแอนนี่บรูคค่ะออกมาสอนลูกชายน้องทีคายุให้เข้าใจถึงความแตกต่างหลังจากที่น้องทีคายุเนี่ยโดนเพื่อนล้อว่ามีความแปลกประหลาดนะคะซึ่งพี่แอนนี่เนี่ยออกมาโพสต์บทสนทนาก่อนนอนกับลูกชายผ่านโซเชียลบอกเล่าเรื่องราวที่ลูกชายมาบอกว่าโดนเพื่อนล้อว่าแปลกประหลาดชอบทำตัวเด็กชอบจินตนาการเกินไปซึ่งพี่แอนนี่ได้อธิบายลูกให้เข้าใจว่าคนที่แปลกประหลาดคือคนที่พิเศษไม่ต้องทำตัวเหมือนคนอื่นซึ่งคุณแอนนี่เองเนี่ยก็เล่าให้ลูกฟังนะคะว่าตอนเด็กๆก็เคยโดนล้อเหมือนกันนะลูกเพราะว่าคุณแอนนี่เนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งตาสีเขียวผมสีน้ำตาลตัวสูงผอมถูกทุกคนเนี่ยล้อว่าไม่สวยแล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกมากเลยที่โดนล้อเพราะความแตกต่างของตัวเองน้องทีก็เลยถามแม่แอนนี่กลับไปว่าแล้วคุณแม่เนี่ยรอดมาได้ยังไงซึ่งพี่แอนนี่ก็ตอบลูกชายว่าตอนแรกก็ร้องไห้กลับจาก
โรงเรียนทุกวันนะแต่ตอนหลังเนี่ยเหนื่อยเลยเอาเวลาหลังเลิกเรียนไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปรับจ้างรีดผ้าทำความสะอาดบ้านครูได้เงินทุกวันแล้วก็สอบได้ที่1ทุกปีแล้วก็ยังเป็นนักกีฬานักดนตรีโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสวยหรือว่าหน้าตาเลยนะคะเป็นความสามารถล้วนๆพี่แอนนี่ยังบอกลูกอีกว่าถ้าคนเราเหมือนกันหมดก็ไม่ต่างจากหุ่นยนต์และคงไม่มีคำว่าอดทนและพยายามและที่สำคัญมากเลยอย่าให้ใครแม้แต่มาพรากไปจากลูกก็คือจินตนาการเพราะวันหนึ่งเมื่อลูกโตขึ้นมันจะหายไปโดยอัตโนมัติและผู้ใหญ่หลายคนก็เสียใจที่เสียมันไปตลอดกาลสู้ๆนะทีก็ต้องบอกเลยว่าพี่แอนนี่บรู๊คเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สุดยอดแล้วก็สอนน้องทีคายูได้ดีมากเลยค่ะเจอไปเมื่อเช้าอ้าวเหรอแม่ใช่อีกช่องหนึ่งเหรอคะไปทำงานด้วยกันใช่ฮะเป็นยังไงบ้างคะก็น่ารักเหมือนเดิมแอนนี่บรู๊คสบายดีเธอก็ยังเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมค่ะเป็นลูกสาวที่น่ารักเหมือนเดิมนะคะมาอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมนะก็ยังไม่จบไม่สิ้นเรื่องของคดีความนะที่ให้ทนายชื่อดังใช่ไหมทนายนิด้าชื่อเหมือนมหาวิทยาลัยแถวลาแถวเดินแถวเลยบางกะปิไปนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าแมทพิรณีก็ฟ้องเหมือนกันนะฮะใช่แต่เขาบอกว่าคราวแรกเนี่ยก็ฟ้องอาชีพผู้ทรงเกียรติมีหลายอาชีพเนาะแม่เนาะอาชีพผู้ทรงเกียรติมันมีไม่กี่อาชีพหรอกอาชีพผู้ทรงเกียรติค่ะนะคะอาชีพคนมีสีอะค่ะมีสีผู้ทรงเกียรติที่เขามากระดาเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพผู้ทรงเกียรติหมดเลยแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงก็เป็นอาชีพผู้ทรงเกียรติเมียสับปะเลอใช่คือจริงๆมีหลายอาชีพนะแม่นะที่โดนนะคะล่าสุดเมียสับปะเลอโดนใช่ไหมถูกอันนี้เนี่ยล่าสุดคือเป็นเมียของสับปะเลอนะคะเขาแบบยากจนไงแต่ว่าการที่คุณแมทไปฟ้องเนี่ยคือเขาฟ้องเป็นล้านเลยไงเขาบอกว่าเขาแบบสำนึกแล้วเขาก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายอยากที่จะขอความเห็นใจจากคุณแมทด้วยนะคะซึ่งก็มีหลายคนเนี่ยที่ออกมาสารภาพผิดแล้วก็ออกมาพูดกับคุณแมทในเชิงที่ว่าขอโทษแล้วนอกจากที่จะเป็นเมียสับปะเลอแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายเป็นนักศึกษาด้วยนะคะนักศึกษาสาวนักศึกษาเขาบอกเขากำลังจะจบแล้วกำลังทำทีสิทธิ์อยู่เลยทำโปรเจกต์จบแบบว่าขอร้องแบบไม่อยากมีเรื่องมีราวแบบว่าอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอะไรเลยนะคะเขาก็ออกมาขอโทษคุณแมทเหมือนกันรวมไปถึงมีอีกหลายคนค่ะที่เขาออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนนึงที่เคยชื่นชอบคุณแมทเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เขาก็เป็นแฟนคลับคุณแอฟเขาก็รู้สึกไม่พอใจอาจจะไปด่าอะไรโดยที่ไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก็เลยอยากที่จะออกมาขอโทษสรุปตอนนี้มีหลายอาชีพมากที่โดนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คุยกับอาจารย์นิอาทนายนิด้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพผู้ทรงเกียรติค่ะอาชีพคนมีสีค่ะผู้ทรงเกียรติอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มนี้เพราะอะไรคะแม่ 90% คือผู้ทรงเกียรติเพราะอะไรทำไมต้องเป็นคนกลุ่มนี้ผัวมีผัวคงมีปัญหาทางบ้านแหละเหมือนเขาเก็บกดอยู่ข้างในอ๋อก็เลยต้องมาระบายนะฮะก็ไประบายใส่แมทนะฮะแมทก็เลยให้ไปอยู่ที่นี่เลยนะคะฟองนะคะลาดยาวเหรอแม่ไม่ยังไม่ถึงไปถึงลาดยาวหรอกก็เติดไปเจอกันที่ศาลอาญารัชดานะฮะถ้าไม่ไปก็แล้วแต่ค่ะนะฮะอันนี้เราก็ว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าพี่เป็นอาชีพผู้ทรงเกียรตินะฮะส่วนเมียสับเปลือกเขาคงไม่รู้สิพี่แต่ก็ไม่รู้ว่าแม่ก็จะคิดยังไงว่าเขาจะให้อภัยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะฮะช่วงนี้คุณผู้ชมนะฮะต้องขอขอบคุณโซโซโน่ครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยซื้อ3 กล่องแถม1 กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,470 บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ0911199444ย้ำอีกรอบค่ะ0911199444ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเพิ่งไปมาเมื่อวันก่อนเช่นเดียวกันเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมค่ะแม่วันที่19ใช่ไหมใช่วันเสาร์นะฮะไปดูการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะฮะแม่ไปเลยแล้วก็มีประเด็นเรื่องการเมืองออกมานะฮะก็ไล่นายกด้วยนะฮะเก็ตเอานะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลเยอะนะฮะล่าสุดนี้เลยโดนอีกกลุ่มนึงบูลลี่แล้วบอกไม่สวยนะฮะอ้าวกลุ่มไหนน้องน้ำมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020นะฮะโดนบูลลี่แล้วโดนบูลลี่แล้วนะฮะว่าไม่สวยนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ